นลุกไม่ไหวกับชีวิตที่เปลี่ยนเกินจะรับได้เกินที่จะยืนหยัดเกินที่จะเข้าใจได้ไหวว่าเหตุใดจึงถึงเกิดขึ้นกับเธอหากวันนี้ความฝันได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนจากวันที่เคยดูเหมือนยิ่งใหญ่เป็นวันที่ไม่รู้จักวันที่ไม่เคยคาดหวังไว้ว่าชีวิตนี้จะต้องเผชิญแต่สักวันแล้วมันก็ผ่านไปไม่มีเรื่องอะไรใหม่เกิดขึ้นแล้วก็จากไปสักวันน้ำตาจะหยุดไหลสุขทุกข์ร้ายดีเท่าไรสุดท้ายก็ผ่านไปตั้งแต่ท่านอธิบดีมีบัญชาว่าให้ระดมกำลังคนและกำลังเครื่องจักรจากหลายๆหน่วยงานของกรมทางหลวงมาช่วยเหลือชาวบ้านบ้านกูดนะครับตั้งแต่วันแรกที่มามีจุดที่ขาดแล้วก็สัญจรไม่ได้3จุดจุดที่โดนน้ำกัดซ้ออีก 3-4 จุดใหญ่ๆนะครับซึ่งพวกเราก็ใช้เวลาประมาณ1วันกว่าๆก็ทำให้ประชาชนสามารถสัญจรได้ส่วนที่เหลือเนี่ยวันรุ่งขึ้นเนี่ยเราก็สามารถคืนความกว้างให้ถนนให้สามารถสวนทางกันได้เหมือนเดิมนะครับในลำดับต่อมาเราก็จะทำการฟื้นฟูชายหาดทำความสะอาดเก็บพวกซากตอไม้กิ่งไม้ที่ทำให้ธรรมชาติแลดูไม่สวยงามก็จะฟื้นฟูสภาพให้กลับมาเหมือนเดิมเร็ววันที่สุดนะครับสุดทุกร้ายดีเท่าไรสุดท้ายก็ผ่านไปบนเส้นทางในชีวิตของเธอจะมีคำตอบรอคอยอยู่เสมอเธอนั้นยอมเดินสักวันแล้วมันก็ผ่านไปไม่มีเรื่องอะไรใหม่เกิดขึ้นแล้วก็จากไปสักวันน้ำตาจะหยุดไหลสุขทุกข์ร้ายดีเท่าไรสุดท้ายก็ผ่านไปสุดท้ายร้ายดีเท่าไรแค่ไหนก็ผ่านไป